มาเป็นประโยชน์ของทั้งสองทีมเลยแล้วเกือบได้ประตูสองทีมเลยนะครับสังเกตดูได้จากลูกตั้งเตะเกือบทันแล้วครับกับฝั่งของซัปโปโรเองจังหวะเข้าทำผมไม่ยอมจะดูภาพรวมเหมือนว่า 80-90% มันมาจากบอลโด่งโค้ชใช่ครับคือผมว่าเป็นแนวทางของโค้ชเลยเพื่อส่งซูน่า2คนนี้ลงมาทั้งลีดแล้วก็ซูน่าอีกคนหมายเลข9เคนเนี่ยตัวใหญ่ทั้งคู่เลยใช้ประโยชน์จากชนาธิปสงสินน้อยไปนิดครับเพราะว่าจากสังเกตดูจะโยนจากข้ามแดน2ไปเลยไม่ค่อยใช้แดน2ตรงที่ชนาธิปยืนอยู่เท่าไหร่ครับครับแล้วแบบนี้ชนาธิปจะวางตัวเองไปอยู่ตรงไหนคือเนี่ยเป็นอีกครั้งนึงที่เราเห็นว่าเขาไปล้วงบอลเนี่ยจากกำลังจะมาหาแถวแดนที่2เนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกไปเหลืองกับทีมได้ใช่คือชนาธิปเองเนี่ยถ้าจะให้เกมของทีมซัปโปโรเนี่ยประสบประเด็นนี้ผมว่าเขาต้องอ่านสายการในเกมก่อนคาดการล่วงหน้าก่อนเลยว่าฟุตบอลตกจากศูนย์หน้า2คนเนี่ยมาปุ๊บต้องมาตกตรงเขาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดจ่ายที่ชนาธิปนะครับก็มีโอกาสเนี่ยคือเพื่อนพยายามจะยิงประตูต่อสู้นะครับก็นักกำตายิงเข้าไปข้างหน้าได้แต่จริงๆเนี่ยฟุตบอลบางทีมันต้องมีโอกาสหลอกและคาดการล่วงหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยชนาธิปหลุดมาแต่บอลจากชนาธิปมันให้ลุ้นตลอดเลยใช่ครับเพราะบอลระดับเจลีกผมว่าชนาธิปสู้ได้กับทุกทีมนะครับในความสามารถเท่าตัวนะครับเกือบได้แอสซิสต์เลยครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยโขกบอลไปชนเสาซะจังหวะทิ้งตัวมงคือตอนนี้เรื่องความมั่นใจของทีมซัปโปโรเนี่ยเรื่องความมั่นใจของทีมเนี่ยงบมงเนี่ยน่าได้ประตูแต่ก็ไม่ได้ประตูครับครับก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้โดยมาได้13ก็คือที่ได้โอกาสนะครับคือพยายามโยนยัดไปหน้าประตูเห็นเมนสูน่าตัวใหญ่2คนอยู่ครับนะครับมีศูนย์หน้าตัวใหญ่2คนแต่ว่าในซุ้มมานั่งสำรองไม่มีเจบอททรอยอ๋ออันนี้ไม่มีเจบอททรอยครับนะฮะครึ่งหลังซัปโปโรจะปรับเปลี่ยนยังไงฮะในมุมมองของโค้ชอุ้มและมุมมองจากเมืองไทยคือจริงๆเนี่ยผมว่าโค้ชเองเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะใช้ลูกพยายามลูกเซตเทลตั้งเตะต่างๆให้เยอะมากที่สุดแล้วจะทำประตูสู่นี้แต่ผมมองว่าเจถ้าเจอาจทำงานดีๆนะครับยืนหลังศูนย์หน้าสองคนได้ดีแล้วเก็บบอลแล้วยิงแถวสองดีๆเนี่ยมีโอกาสทำได้ครับพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ได้สักหน่อยใช่ครับคือคาดการล่วงหน้าให้ได้นี่ครับครับนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ในครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์พักครู่เดียวเดี๋ยวดูครึ่งหลังกันต่อครับ